ค่ะทุกคนหน้าจูบูจิบีถ้าแม่มชอบนะคะแม่มก็จะซื้อมาหลายๆสีให้เซโนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแม่มเมกานิแม่มนะคะในที่สุดค่ะทุกคนแม่มนะคะก็ได้ทำ My Favorite Makeup นะคะในปี2021มารวบรวมให้ทุกคนแล้วค่ะเย้คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่แม่มรวบรวมนะคะเครื่องสำอางที่แม่มใช้แล้วชอบนะคะแล้วก็คิดว่ามันเป็นที่สุดนะคะสำหรับแม่มเนาะในปี2021ที่ผ่านมาค่ะโดยเลนส์ราคานะคะก็จะมีตั้งแต่ถูกนะคะไปจนถึงแพงเลยค่ะสำหรับเครื่องสำอางนะคะที่แม่มซื้อมาแล้วก็ใช้ไปนะคะเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแม่มจะยังไม่เอาเข้ามานะคะในเฟเวอริตปี2021เนาะถ้าเกิดว่าเอาเข้าไปนะคะก็คือจะไปใส่ในปีที่เป็นปี2022เลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะก็คือแม่มอยากจะเกริ่นว่าแม่มนะคะชอบแต่งหน้านะคะโทนสีเมคอัพเนี่ยจะไปทางสีส้มนะคะแต่ว่าในปี2021ที่ผ่านมานะคะแม่มก็มีการเปลี่ยนโทนสีนะคะไปทางโทนสีน้ำตาลมากขึ้นนะคะแต่ว่าเลนส์สีโดยรวมนะคะจะไปทางสีส้มไม่ก็เป็นทางสีน้ำตาลซะส่วนใหญ่ค่ะเราก็จะมาเริ่มกันที่เบสเมคอัพเนาะเบสเมคอัพนะคะที่แม่มจะเริ่มเลยก็คือตัวพรามเมอร์นั่นเองค่ะตัวพรามเมอร์นะคะที่แม่มใช้แล้วชอบนะคะก็คือแม็กนะคะที่เป็นรุ่นไลฟ์ฟูดซีนะคะโดยตัวนี้นะคะตัวเนื้อมันเนี่ยจะเป็นสีออกไปทางสีชมพูนะคะซึ่งเป็นพรามเมอร์นะคะที่ช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ช่วยปรับสีผิวนะคะให้สว่างขึ้นเนี่ย1เฉดสีค่ะทุกคนแล้วฟินิชที่ได้นะคะมันจะทำให้ผิวเนี่ยดูเป็นกลาสสกินแบบดูมีความเป็นผิวฉ่ำสุขภาพดีนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเวลาแหม่มลงเนี่ยก็จะลงไม่เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราลงเยอะมากเนี่ยตัวผิวที่ได้นะคะมันจะกลายเป็นทำให้ผิวเนี่ยมีความมันง่ายมากกว่าเนาะแต่ว่าโดยรวมนะคะคือแหม่มเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะตัวเนี้ยวันไหนที่แบบแหม่มไม่ได้ต้องการการปกปิดมากเงี้ยแหม่มก็อาจจะใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วแหม่มก็ใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งแล้วก็จบเลยค่ะซึ่งแหม่มชอบฟินิชมันที่มันให้กับผิวมากเลยนะคะก็เลยเป็นตัวพรามเมอร์ตัวเปิดเนาะตัวปวดตัวเปิดก็เลยเป็นตัวพรามเมอร์ตัวเปิดน่ะตัวเปิดก็เลยเป็นตัวพรามเมอร์ตัวปวดนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวรองพื้นนะคะจะเป็นตัวไหนไม่ได้เลยค่ะนอกจากตัวนี้นั่นเองซิงแหม่มจะชอบใช้คูชชั่นมากกว่านะคะแล้วก็ตัวรองพื้นที่แหม่มมีเนี่ยก็คือจะมีแต่เจ้าตัวนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้นะคะคือแหม่มซื้อมาเนี่ยเพราะว่าแหม่มก็ชอบมันแล้วก็สนใจมันอยู่แล้วเนาะแล้วพอเราใช้มันเนี่ยก็คือไม่ผิดหวังจริงๆค่ะทุกคนแหม่มชอบมากๆแล้วคือมันเป็นรองพื้นใช่ไหมคะรุ่นแมตแต่ว่าความเป็นผิวฟินิชที่ได้ค่ะมันไม่ได้มีความแมตหน้าจนแบบแห้งขนาดนั้นแต่ว่าเป็นแมตที่ทำให้ดูเป็นผิวอยู่อะค่ะเป็นผิวสุขภาพดีอยู่ไหนนะคะที่ใช้ใช่ไหมคะตอนที่เหงื่อออกหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเป็นรองพื้นที่ยิ่งเหงื่อออกยิ่งสวยค่ะทุกคนคือแหม่มอะใช้ตัวนี้แล้วพอหมดกิจกรรมของวันจะล้างหน้าหรืออะไรเงี้ยแหม่มก็ไปส่องกระจกก็แบบเฮ้ยผิวมันสวยมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้แบบมันเยิ้มอะไรขนาดนั้นนะคะคือมันมีความคุมมันแล้วก็ปกปิดระดับนึงยิ่งเหงื่อออกนะคะยิ่งสวยค่ะเจ้าตัวนี้แบบก็เลยชอบใช้มากๆเลยค่ะต่อมานะคะนอกจากตัวรองพื้นแล้วก็คือตัวคุชชั่นนั่นเองค่ะตัวคุชชั่นที่แม่มชอบนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะLaneige ค่ะทุกคนเป็น Laneige Neo Cushion นะคะที่เป็นรุ่นแมตต์เนาะตัวนี้นะคะแม่มชอบสีมันมากเลยทุกคนอย่างแรกที่ต้องชอบเนี่ยก็คือตัวแพ็คเกจเลยค่ะเป็นแพ็คเกจเรียบๆใช่ไหมคะแต่ว่ามันสามารถเอาสติ๊กเกอร์หรืออะไรเงี้ยมา DIY เพื่อโชว์ความเป็นสไตล์ของตัวเองหรืออะไรงี้ก็ได้ซึ่งแม่มก็ชอบตรงจุดนี้ด้วยนะคะส่วนจุดของ Neo Cushion นี้นะคะก็คือความคุมมันค่ะตัวนี้มีความคุมมันที่ถือว่าใช้ในประเทศไทยเรารอดมากเลยค่ะทุกคนคุมมันได้ดีสุดๆเลยค่ะตัวนี้แบบช็อคมากๆแล้วก็ตัวนี้นะคะคุมมันได้ดีกว่าตัว S-Boy อีกค่ะจะให้ฟินิชที่ต่างกันนะคะจะมีความแมตต์มากกว่ามีความคุมมันมากกว่าค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวคอนซีลเลอร์นะคะตัวคอนซีลเลอร์ที่แบบใช้แล้วชอบนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะเป็น Fit Me นะคะของ Maybelline ค่ะตัวนี้นะคะทุกคนมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่บางเบามากเลยค่ะทุกคนคือแม่มอ่ะเคยใช้คอนซีลเลอร์ยี่ห้ออื่นใช่ไหมคะแล้วแบบเนื้อมันหนาเกินไปอย่างเงี้ยแม่มก็ไม่ชอบเพราะว่าเหมือนกับพอมันหนามากอะค่ะมันก็จะตกล่องได้ง่ายใช่ไหมคะแล้วใต้ตาเรามันก็แบบเป็นผิวหนังที่บอบบางใช่ไหมคะแล้วตัวนี้คือแบบซื้อมาแล้วหมดไปหลายอันแล้วค่ะทุกคนถ้าใครแบบหาคอนซีลเลอร์บางๆก็คือแบบก็แนะนำตัวนี้นะต่อมานะคะก็จะเป็นคอนซีลเลอร์แบบครีมค่ะก็คือตัวนี้นั่นเอง
อันนี้นะคะก็คือเป็น Can Make นะคะ Missing Concealer เนาะตัวนี้นะคะแหม่มใช้เบอร์1ซึ่งเขาเนี่ยจะมีเฉดให้เลือกนะคะถึง3สีนะคะก็คือเป็นสีที่สว่างที่สุดนะคะสีกลางแล้วก็เป็นสีที่มีความอมส้มขึ้นมานะคะโดยเราจะสามารถผสมสีขึ้นมาใหม่เป็นสีอีกสีหนึ่งก็ได้นะคะโดยใช้3สีนี้ผสมกันเนาะแต่ว่าที่แหม่มชอบนะคะก็คือแหม่มจะใช้สีไอ้ที่มันอมส้มอะค่ะในการกลบใต้ตาของแหม่มเนาะแล้วมันจะช่วยเหมือนเป็นการคอลเลกใต้ตานะคะให้ตามันดูแบบมีความสีเนื้อเนียนเข้าไปด้วยกันเนาะส่วนเจ้าตัวสีกลางเนี่ยก็ใช้กลบสิวหรืออะไรงี้เนาะแล้วก็ตัวสีสว่างนะคะก็จะเป็นเหมือนพอเราใช้คอลเลกใต้ตาเสร็จแล้วเราเห็นว่ามันยังมีความดำอยู่อย่างเงี้ยแล้วการใช้สีสว่างนะคะในการช่วยกบตัวรอยเส้นขอบใต้ตาได้นะคะต่อมานะคะเราจะไปกันที่แป้งเนาะตัวแป้งนะคะก็จะเริ่มจากแป้งที่เป็นผสมรองพื้นก่อนนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะ MAC Light Full C นะคะมันจะเป็นลายเดียวกับตัวพรามเมอร์นะก่อนหน้านี้ซึ่งตัวแป้งนี้นะคะมันจะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ให้ความปกปิดนะคะแล้วก็มีความคุมมันด้วยแล้วก็ที่แหม่มใช้นะคะแหม่มรู้สึกว่าแป้งมันก็มีความละเอียดแล้วก็ปกปิดคุมมันได้ดีแหม่มก็เลยชอบใช้นะคะวันไหนที่แบบแหม่มเครียดลงคูชั่นหรือว่ารองพื้นเนี้ยแหม่มก็ลงแค่คอนซีลเลอร์แล้วก็ใช้เนี้ยแทบๆๆๆเอานะคะหรือว่าวันไหนที่แบบอยากได้ความปกปิดแบบมากๆแบบตึบกว่านี้นะคะก็อาจจะใช้แป้งรองพื้นนะคะจิ้มไปกับเจ้าตัวเนื้อแป้งนี้นะคะแล้วก็แบบใช้ปัดๆๆเพื่อเป็นการเซตทับอีกทีนึงนะคะกับเมคอัพนั่นเองค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่แบบชอบค่ะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นแป้งไม่ผสมรองพื้นนะคะก็คือเป็นแป้งที่เป็น Translucent นั่นเองแหม่มชอบ2ตัวนะคะก็คือตัว Can Make ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัว Eclipse นะคะตัวนี้ค่ะทั้ง2ตัวนี้นะคะเป็นแป้งที่ไม่ผสมรองพื้นเนาะโดยเจ้าตัว Can Make นี้นะคะจะเป็นแป้งที่ให้ความบางเบานะคะแล้วก็ไม่ได้มีความปกปิดมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแหม่มจะใช้ในวันสบายๆเนาะแหม่มก็จะหยิบตัวนี้มาใช้ค่ะก็คือจะเน้นความบางเบามีความคุมมันระดับนึงแต่ก็ไม่ได้คุมมันมากขนาดนั้นต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้าตัวอียิปต์นี้เนาะเจ้าตัวอียิปต์เนี่ยก็จะเป็นแป้งที่มีความบางเบาเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้มันจะมีความปกปิดนิดนึงปกปิดได้ดีกว่าตัวแคนเมคนิดนึงนะคะแล้วก็คุมมันได้ดีกว่าตัวแคนเมคนิดนึงค่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าจะชอบตัวไหนกันเนาะต่อมาเราก็จะมาพูดถึงตัวคอนทัวร์นะคะคอนทัวร์แบบครีมเนี่ยที่แหม่มใช้เลยก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะของ Etude House นะคะที่มันเป็น Pay 101 Stick นะคะตัวนี้แหม่มใช้สีเบอร์01นะคะก็คือด้านหนึ่งเป็นคอนทัวร์แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นตัวไฮไลท์นะคะตัวสีน้ำตาลของเขาเนี่ยก็เป็นสีน้ำตาลที่แบบกลางๆไม่ได้แบบเข้มมากหรือว่าอ่อนจนเกินไปนะคะแล้วก็ส่วนตัวไฮไลท์นะคะจะเป็นไฮไลท์ที่แบบเป็นสีเนื้อๆครีมๆขาวๆนะคะที่มันไม่ได้แบบมีชิมเมอร์วิงวับหรืออะไรขนาดนั้นเนาะซึ่งแบบใช้แล้วก็โอเคนะคะแบบก็ชอบนะเพราะว่าตัวสีเนี่ยมีความชัดพิกเมนต์ชัดพิกเมนต์แน่นนะคะแล้วก็มีความแบบไม่ได้หลุดง่ายค่ะทุกคนแหม่มก็จะชอบหยิบตัวนี้มาใช้นะคะวันไหนที่แบบอยากแต่งหน้าแน่นๆอย่างเงี้ยแหม่มก็จะหยิบคอนทัวร์สติ๊กมาใช้นะคะต่อมานะคะจะเป็นตัวคอนทัวร์นะคะที่เป็นแบบฝุ่นเนาะที่แหม่มชอบเลยก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะของ Too Cool For School นะคะมันจะเป็นคอนทัวร์นะคะที่มีเฉดสีเนี่ย3สีด้วยกันจะมีสีน้ำตาลเข้มนะคะกลางแล้วก็อ่อนคือตลับเดียวสามารถเลือกสีได้3สีอะค่ะทุกคนแหม่มก็เลยชอบนะคะบางทีแหม่มก็ไม่ได้ต้องการสีคอนทัวร์ที่แบบเข้มมากขนาดนั้นแหม่มก็จะใช้แค่สีตรงกลางกับสีอ่อนเนี้ยผสมกันถ้าสมมติแหม่มจะคอนทัวร์บริเวณหน้ากรอบหน้าใช่ไหมคะแหม่มก็จะหยิบวนๆๆ3สีเนี้ยผสมกันอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆซื้อมาตลับที่2แล้วแต่ทุกคนก็คือชอบมากจริงๆเนาะโอเคชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นไฮไลท์นั่นเองค่ะจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะเริ่มจากราคาแบบถูกก่อนเนาะก็คือเจ้านี้นั่นเองค่ะ Wet n Wild นะคะเป็นไฮไลท์ถูกและดีค่ะทุกคนสีที่แหม่มใช้นะคะก็คือสี Peachy Petals นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะคะมันจะเป็นสีที่แบบออกไปทางชมพูแชมเปญนะคะแล้วก็แบบให้ความว้าวที่แบบว่าว้าวแบบว้าวเลยค่ะว้าวแบบว้าวมากนะคะเป็นไฮไลท์ที่แบบสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็อีกตัวนะคะที่แบบว่าถ้ามีพาเลทนี้ก็คือครบเลยค่ะทุกคนก็คือของ TCE นั่นเองค่ะ
ความว้าวของมันอะสุดยอดมากเลยค่ะทุกคนสีที่เขาให้มานะคะก็จะเป็น3สีนี้นะคะก็คือจะมีสีออกไปทางสีทองเนาะแล้วก็สีที่แบบเป็นสีออกทางติดส้มมานิดนึงนะคะอันนึงติดทองเหลืองๆติดส้มแล้วก็อันนี้เป็นติดชมพูเนาะซึ่งมันเป็นไฮไลท์ที่ว้าวมากๆเลยค่ะทุกคนแบบว่านี่นะคะก็จะเป็นสีที่สวอช3สีเนาะก็คือมีตลับเดียวอะค่ะครบจบเลยค่ะทุกคนเป็นทุกไฮไลท์เลยเนาะจะมีไปทางสีเหลืองแล้วก็สีส้มๆไอ้สีตรงกลางเนี้ยจะคล้ายๆกับสี Wet n Wild นะคะที่แบบว่าแหม่มใช้เนาะที่มีเนาะแล้วก็อีกสีจะเป็นสีออกไปทางชมพูทองๆนะคะเป็นไฮไลท์เกาหลีนะคะที่พุ่งมากจริงๆค่ะทุกคนแนะนำนะคะชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแบบถูกและดีนะคะก็คือจะเป็นเจ้านี่เนาะ Wet n Wild นะคะต่อมานะคะจะเป็นงานคิ้วนะคะตัวดินสอเขียนคิ้วเนี่ยที่แม่มคิดว่ามันถูกและดีนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำเลยก็คือมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือนี่นั่นเองค่ะเป็นตัวเคที่ดอนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นของซัสซีนะคะขอพูดของเคที่ดอก่อนเพราะว่าแม่มชอบของเคที่ดอมากกว่านะคะตัวเคที่ดอเนี่ยมันมีสีให้เลือกเยอะนะคะแล้วก็ตัวแท่งของมันนะคะมันเป็นแท่งที่แบบเส้นบางมากเลยค่ะทุกคนอันนี้แม่มชอบสีเบอร์06มากที่สุดนะเป็นสีน้ำตาลแบบสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะคือบางทีเวลาแต่งหน้าใช่ไหมคะแม่มก็จะชอบแบบมือหนักนิดนึงอย่างเงี้ยแม่มก็เลยจะเลือกสีที่มันเป็นสีอ่อนๆ นะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะถ้าแบบว่าเป็นอีกออปชันนึงให้เลือกเนาะก็คือตัวซัสซีค่ะแต่ว่าอันนี้แม่มใช้เบอร์10หมดแล้วตัว10นะมันจะเป็นไลท์บราวน์แต่อันนี้ที่แม่มมีก็คือจะเป็น20นะคะจะเป็นดาร์กบราวน์ก็คืออย่างที่บอกว่าแม่มชอบมือหนักในบางครั้งนะคะแม่มก็เลยจะชอบลงสีน้ำตาลอ่อนแทนมากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นถูกและดีเหมือนกันค่ะยี่ห้อซัสซีราคานะคะมันจะประมาณ89บาทหรือ99บาทเนี่ยค่ะมันก็เป็นดีสอเขียนคิ้วที่แบบถูกและดีนะคะแม่มว่าต่อมานะคะก็จะเป็นที่เขียนคิ้วนะคะแบบฝุ่นที่แม่มชอบนะคะก็คือยี่ห้อของเซนซานนะคะมันจะมีสีที่มันเป็นสีอ่อนใช่ไหมคะแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลเข้มเนาะเราก็สามารถผสมสีได้นะคะว่าอยากจะให้มันสีน้ำตาลขนาดไหนนะอันนี้แม่มเนี่ยใช้เบอร์02นะคะที่เป็นสีเนเชอรัลนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคอนทัวร์ได้ด้วยแล้วแม่มก็ลองใช้แล้วมันก็ได้นะคะแล้วตัวแปรงที่เขาให้มามันก็จะมีด้านหนึ่งที่เป็นแบบหัวบางๆเหมือนอายแชโดว์อะค่ะแล้วก็เหมือนแปรงอายแชโดว์แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวตัดอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่ามันก็ใช้ได้เลยค่ะชอบแปรงมันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นมาสคาร่าคิ้วนะคะที่แม่มชอบจะมีด้วยกันอยู่2ตัวนะคะก็คือตัวของ Heavy Rotation นะคะอันนี้แม่มใช้เบอร์06เนาะแล้วก็ตัวของ MAC นะคะที่เป็น Big Boost Fiber Gel แม่มใช้สีสตั๊ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะว่าอ่านถูกหรือเปล่ามันเป็นมาสคาร่าคิ้วที่แบบดีมากๆนะคะก็คือของ Heavy Rotation นะคะคิดว่าไอ้เจ้าตัวนี้คือมันย้อมสีขนคิ้วอะค่ะได้หมดทุกเส้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบมันทำให้คิ้วแบบกลมกลืนไปกับสีผมใช่ไหมคะแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะมันมีให้เลือกหลายสีมากๆถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็คือไปลองเลือกดูกันได้นะคะให้สีที่มันแบบเข้ากับผมของตัวเองเนาะมันเป็นมาสคาร่าคิ้วที่ดีมากจริงๆค่ะทุกคนชอบมากๆแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นของ MAC นะแม่มใช้แล้วแม่มรู้สึกว่ามันยังย้อมขนคิ้วได้ไม่หมดเท่าไหร่นะคะแต่ที่แม่มชอบเนี่ยก็คือมันทำให้คิ้วอะค่ะตั้งแบบว่าตั้งเหมือนเซตเจลเลยค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าชื่อรุ่นมันเป็นไฟเบอร์เจลด้วยแหละแต่ว่าแบบคนคิ้วตั้งแล้วสวยมากจริงๆแบบก็เลยต้องยกให้เขานะคะก็คือชอบมากเหมือนกันแต่ถ้าแบบสีมาสคาร่าที่แบบย้อมขนคิ้วแบบย้อมหมดจริงๆอะค่ะแบบยกให้ Heavy Rotation นะคะที่แบบชอบเนาะงานคิ้วจบไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาก็จะเป็นงานตาเนาะอย่างที่บอกนะคะว่าแม่มชอบแต่งตาไปทางสีส้มไม่ก็สีน้ำตาลเนาะซึ่งพาเลทที่แม่มชอบนะคะก็จะมีด้วยกัน2พาเลทด้วยกันค่ะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะ Etudy House นะคะที่เป็นรุ่น Bake House นะคะเจ้าพาเลทนี้ใช่ไหมคะทุกคนมันก็คือจะมีสีน้ำตาลแล้วก็ไล่ไปสีส้มค่ะทุกคนและแม่มก็ชอบตัวกลิตเตอร์ของเขามากมากเลยกลิตเตอร์ตรงนี้นะคะเป็นพาเลทโทนอุ่นที่สวยมากๆเลยค่ะถ้าใครแบบชอบสีน้ำตาลหรือสีไปทางโทนส้มอย่างเงี้ยพาเลทนี้คือแบบแนะนำสุดๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็พาเลทตาอีกพาเลทนึงนะคะที่แม่มชอบเนี่ยก็คือของยี่ห้อ Kyo นะคะเป็นสีเบอร์2นะคะชื่อว่า Brown Shoe ค่ะ
ตัวนี้นะคะจะเป็นพาเลตสีไปทางสีน้ำตาลแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลที่เป็นโทนออกเหลืองๆกว่านะคะแล้วก็มีโทนออกแดงๆนิดนึงก็คือจะเป็นสีเป็นทางโนนแนวนั้นนะคะแล้วก็ที่แหม่มชอบอีกอันนึงนะคะก็คือตัวชิมเมอร์ตัวนี้ค่ะทุกคนมันเป็นชิมเมอร์ที่แบบพอทาเข้าไปอะค่ะลุคนั้นก็คือแบบละมุนเลยค่ะทุกคนถ้าเทียบกันใช่ไหมคะสีของตัวเจ้าตัวนี้มันจะออกไปทางน้ำตาลแดงกับน้ำตาลเหลืองข้างบนจะเป็นออกโทนเหลืองๆส่วนอันนี้จะแบบน้ำตาลแดงๆแต่ถ้าเป็นของเบคเฮาส์นะคะมันจะเป็นสีที่ออกไปทางสีน้ำตาลกลางๆนะคะแล้วก็ไปทางสีอมส้มค่ะต่อมานะคะงานแก้มนะคะทุกคนงานแก้มเนี่ยเอาเป็นที่เป็นครีมก่อนเนาะที่เป็นครีมเนี่ยแม่มชอบอยู่2อันนะคะก็คือของ TCE นะคะแล้วก็เป็นของ MAC ค่ะตัวของ TCE อันนี้แม่มชอบสีตัว Diotima นะคะหรือว่า Diotima ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะคะสีนี้เนี่ยมันจะเป็นสีส้มอิดๆค่ะทุกคนจะเป็นความแบบส้มเข้มส้มอิดๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสีที่แบบสวยมากเลยค่ะทุกคนหนีไม่พ้นสีส้มจริงๆแต่แบบสวยมากเลยนะคะอันนี้แล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นของ MAC นะคะที่เป็น Go Pay Blush นะคะจะเป็นสีแกนค่ะตัวนี้มันจะเป็นเนื้อที่แบบเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อโมจิอะค่ะทุกคนมันจะแบบกดเข้าไปแล้วมันก็จะยุบอะค่ะทุกคนเนี่ยจะบุ๋มๆเข้าไปเห็นไหมเอ่ยจะเป็นครีมบลัชที่แบบเนื้อแบบนิ่มๆเป็นโมจิอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีนี้นะคะเป็นสีชมพูที่แบบน่ารักตะมูตะมีมากเลยค่ะทุกคนคือแบบถ้าอยากจะแต่งหน้าแบบลุคน่ารักดูเด็กๆดูแบบหน้าทะนุถนอมเนี่ยก็คือจะหยิบสีชมพูนี้มาใช้นะคะน่ารักสุดๆเลยล่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นบลัชออนนะคะที่เนื้อมันจะไม่เชิงเป็นเนื้อฝุ่นนะคะแต่เหมือนมันจะมีความเป็นคล้ายๆเนื้อโมจิแต่ว่าจะแข็งกว่าโมจิหรออธิบายไม่ถูกนะคะก็คือของยี่ห้อคลินิกอันนี้นั่นเองค่ะเป็นสีนูดป๊อปนะคะที่แม่มชอบเนาะมันจะเป็นสีนูดส้มๆนะคะแบบว่ามันจะให้ลุคที่แบบนัวๆค่ะมันสวยมากๆเลยทุกคนสีเนี้ยถ้าเกิดใครนะคะอยากจะให้สีมันชัดๆนะคะแม่มแนะนำเนาะให้ใช้เป็นตัวฟองน้ำนะคะแล้วก็ถูถูกับบลัชตัวนี้เนาะแล้วก็เอามาแทบๆๆนะคะค่อยๆแทบเนื้อมันก็กึ่งครีมแล้วก็กึ่งฝุ่นนะคะทุกคนคือมันก็ไม่ได้ฝุ่นจ๋าขนาดนั้นอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ว่าสำหรับใครนะคะถ้าอยากจะให้มันเป็นสีแบบเบาๆบางๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้แป้งปัดแป้งธรรมดาได้เลยก็ปัดๆๆไปแล้วก็ค่อยๆมาปัดที่หน้าเนาะถ้าเราปัดเยอะๆค่ะมันก็สามารถให้สีมันชัดขึ้นได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้แบบชอบใช้กับตัวฟองน้ำนะคะเพราะว่ามันแบบได้สีชัดเจนกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นสีที่น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นบลัชออนนะคะที่เป็นแบบแป้งเนาะเป็นแบบฝุ่นนะคะก็คือ2ตัวนี้เองที่แม่มชอบนะคะเป็นตัวของโลมแอร์นะคะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นของ TCE เนาะตัว TCE อันนี้นะคะแม่มใช้สีตัวโรสเบจนะคะมันจะเป็นสีชมพูที่แบบชมพูนูดๆเป็นชมพูที่แบบมันจะมีความติ่งส้มนิดนึงนะคะเป็นความชมพูที่มันมีความติ่งส้มเป็นชมพูโทนอุ่นที่แบบเหมือนมันเป็นบลัชออนที่นึกอะไรไม่ออกแม่มก็จะปัดสีนี้นะคะก็จะหยิบสีนี้มาใช้นะคะเป็นสีแบบชมพูที่สวยมากๆเลยใช่มันจะให้ลุคแบบน่ารักตะมุตะมีอะไรเงี้ยค่ะเป็นชมพูส้มๆด้วยนะแบบว่าจะออกสีส้มๆนิดนึงของโลมแอนนะคะจะเป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะซึ่งตัวสีของมันเนี่ยจะมีความชมพูมากกว่านะคะถ้าเป็นของ TCE Rose Beige อะสีมันจะติดส้มมากกว่าเนาะอันเนี้ยของโลมแอนนะคะจะมีความชมพูน่ารักตะมุตะมีแต่เนี้ยจะมีความติดส้มมากกว่าด้วยความมันติดส้มด้วยแหละก็เลยชอบนะคะส่วนนี้มันจะไปทางชมพูนิดนึงแต่ว่าสีก็สวยเหมือนกันเลยค่ะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นตัวกิตเตอร์นะคะตัวนี้นั่นเองค่ะของ For You Too นะคะ Glitter Things ค่ะสีที่แม่มชอบนะคะแล้วก็หยิบมาใช้บ่อยเนี่ยก็คือจะเป็นสีเบอร์05นะคะมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะแล้วแม่มคิดว่าแบบมันจะมีความกิตเตอร์แบบสีม่วงสีเขียวอะไรเงี้ยค่ะมันน่ารักมากๆเลยทุกคนก็คือแม่มชอบใช้สีนี้มากที่สุดนะคะเบอร์05เนาะต่อมานะคะก็จะเป็นอายแชโดว์สติ๊กนะคะอายแชโดว์สติ๊กเนี่ยที่แม่มหยิบมาใช้บ่อยนะคะแล้วก็ชอบก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะบ๊อบบี้บราวน์นะคะสีโกลเด้นพิงค์ค่ะอันนี้แม่มได้เป็นของแถมมาเนาะมันก็เลยเป็นแบบเวอร์ชันอันเล็กนะคะโดยแม่มหยิบมาใช้บ่อยใช่ไหมคะในการทาหัวตากับใต้ตาล่างนั่นเองค่ะทุกคนนึกอะไรไม่ออกคือถ้าทานี้ไปก็คือดูตาแบบมีประกายดูแบบ
ว้าตาแบบมีประกายปิ้งปิ้งปิ้งอย่างนี้เลยอะค่ะทุกคนอันนี้แหม่มก็ใช้มาทาหัวตาด้วยนะคะเพราะว่าแบบมันวิ้งมากๆเลยค่ะแหม่มชอบมากต่อมานะคะก็จะเป็นที่ดัดขนตานะคะที่ดัดขนตาเนี่ยที่แหม่มใช้แล้วชอบนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะของ For You Too นะคะตัวนี้เป็นที่ดัดขนตาที่ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ชอบที่มันเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ชอบที่มันเบาค่ะทุกคนแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่แหม่มชอบแล้วแหม่มคิดว่ามันเข้ากับลูกตาแหม่มมากกว่านะคะก็คือจะเป็นตัวของ Gino McKay นะคะก็คือของ Beauty Buffet นั่นเองแต่ว่าตัวนี้มันจะมีความหนักกว่านิดนึงเนาะนั่นแหละแต่ว่ามันก็เข้ากับลูกตามากกว่านะคะต่อมานะคะเราจะมากันที่ตัวอายไลเนอร์นะคะโดยเริ่มจากอายไลเนอร์ที่เป็นดิสซอร์ก่อนเนาะมีอยู่แบรนด์เดียวนะคะที่แหม่มชอบนะคะก็คือของ Can Make นั่นเองค่ะทุกคนอันนี้นั่นเองตัวดิสซอร์ Can Make นะคะที่แหม่มชอบใช้เนี่ยแหม่มชอบสี02ที่สุดนะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลที่แบบเป็นสีน้ำตาลกลางๆที่แบบไม่เข้มมากไม่อ่อนมากเกินไปแล้วก็ข้อดีของมันเลยนะคะทุกคนมันเขียนได้ลื่นมากๆเลยค่ะทุกคนคืออันเนี้ยแหม่มใช้จนมันหมุนไม่ได้แล้วมันหมดแล้วนะคะเบอร์02เนาะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อตุนนะอันนี้แหม่มหยิบเบอร์01สีดำมาก่อนแล้วกันนะคะมันเป็นดินสอเพนซิลไอไลเนอร์ที่แบบเขียนลื่นมากเลยทุกคนดูดิคือแบบลื่นแล้วก็ติดทนด้วยนะคะถ้าเป็นเพนซิลไอไลเนอร์ใช่ไหมคะบางแบรนด์ที่แหม่มใช้อะมันจะแบบเขียนแล้วมันจะเจ็บตาเนาะเพราะว่าแบบมันแข็งใช่ไหมคะแต่ว่าเนื้ออันเนี้ยนิ่มมากๆนิ่มแบบนิ่ม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 สุดๆเลยค่ะหัวมันเนี่ยก็จะเป็นหัวที่แบบเล็กด้วยนะคะแล้วก็เวลาหมุนเนี่ยก็คือต้องค่อยๆหมุนทีละนิดนะคะเพราะว่าถ้าเราหมุนมาหมดเนี่ยมันจะดึงกลับไปไม่ได้นะคะมันไม่สามารถหมุนกลับได้นะทุกคนมันจะได้แค่หมุนขึ้นอย่างเดียวนะคะถูแล้วก็คือแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่เลอะอะทุกคนแล้วก็เพราะแหม่มใช่ไหมคะชอบที่เนื้อมันนิ่มมากๆใช่ไหมทุกคนแหม่มอะเก็บทุกสีเลยนะเนี่ยแหม่มมีครบ5สีเลยนะคะก็คือเขาจะมีสีดำใช่ไหมแล้วก็สีน้ำตาลแบบกลางๆใช่ไหมคะแล้วก็นี่น้ำตาลเข้มแล้วก็สีที่ไปทางแบบแดงๆเบอร์กันดีเนาะแล้วก็สีที่เป็นน้ำตาลส้มๆนะคะจริงๆมันมีหลายสีเลยแหละที่ญี่ปุ่นอะแต่ว่าของไทยเขาเอาเข้ามาอีกสีนึงที่เป็นสีใหม่จะเป็นสีออกแดงๆอะไรสักอย่างนึงแบบยังไม่ได้สอยนะคะเดี๋ยวจะไปตามสอยเก็บชอบทุกสีจริงๆมันนิ่มมากจริงๆค่ะมีหลายสีด้วยค่ะเนี่ยเป็นการรับประกันนะคะว่าแบบชอบมากจริงๆค่ะเนื้อมันนิ่มไม่เจ็บตาเลยค่ะเขียนแล้วไม่เจ็บตาแนะนำนะคะทุกคน Can Make นะคะเลิฟค่ะต่อมานะคะจะเป็นปากกาอายไลเนอร์นะคะแหม่มชอบอยู่2ยี่ห้อเนาะก็คือตัว D Up นะคะแล้วก็เป็นตัวของอาริยานะคะคือถ้าแหม่มชอบอะแหม่มจะมีหลายๆสีอะทุกคนของ D Up เนี่ยหัวมันจะเป็นหัวผู้กันนะคะเป็นหัวที่แบบหัวบางๆหัวแบบเขียนแล้วเส้นมันจะคมมาค่ะทุกคนเส้นจะคมมากๆเลยแต่ว่าข้อเสียของหัวผู้กันใช่ไหมคะก็คือเวลาปิดนะคะเราต้องระวังเพราะว่าถ้าเราปิดไม่ดีอ่ะมันจะทำให้ผู้กันแตกหัวแตกได้อ่ะค่ะเส้นมันบางมากๆเลยแบบชอบมันเอาไว้แบบเขียนตรงใต้ตาเป็นขนตาปลอมข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะก็สวยมากกันแบบใช้สีน้ำตาลนะคะที่เป็นบราวน์แบ็คกับสีดำเนาะที่แหม่มมีนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่แหม่มชอบเนาะก็คือของอาริยานะคะตัวของอาริยานะคะเขาจะเป็นหัวแบบฟองน้ำนะคะทุกคนคือเส้นมันอะอาจจะไม่บางเท่าตัวของ D Up เวลาเขียนอะมันจะไม่ยุบยับคือถ้าเป็นผู้กันอะบางทีแบบหัวมันจะอ่อนใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะแบบโยเยได้คือมือเราต้องนิ่งๆแต่ถ้าสมมติเป็นหัวแบบฟองน้ำอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีความแข็งนิดนึงแต่มันจะช่วยทำให้แบบถึงเรามือสั่นนะคะแต่ว่าแบบหัวผู้กันมันก็ยังแบบไม่ได้แบบโยเยไปตามที่เขียนนะประมาณว่าหัวมันแข็งกว่าแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่มากกว่าละกันนะคะแนะนำแบบนี้ดีกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าอยากจะฝึกให้เสียนี้ก็หัวผู้กันก็ได้ค่ะหัวผู้กันมันจะแบบอ่อนแอกว่านิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เส้นมันเล็กกว่าก็ดีเหมือนกันปากกาอีกอันนึงนะคะที่ลืมพูดไปนะคะก็คืออันนี้ค่ะเป็นอายไลเนอร์ของญี่ปุ่นนะคะยี่ห้ออุสุเนาะมันดีมากๆเลยทุกคนมันดีมากๆมันเป็นหัวฟองน้ำเหมือนกับตัวของอาริยานะคะ
ที่ญี่ปุ่นเขาขายอ่ะมันมีหลายสีมากเลยทุกคนมีสีตั้งแต่เป็นสีน้ำตาลสีดำเป็นสีปกติใช่ไหมคะแล้วก็ยันไปที่สีแบบดูแฟนซีค่ะสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเบอร์กันดีสีเทาอย่างเงี้ยสีกากีก็มีแบบอันนี้แม่มมีเป็นสีขาวนะคะแล้วแม่มก็ใช้บ่อยในแบบเวลาลุคที่แม่มอยากได้แฟนซีแฟนซีอย่างเงี้ยแม่มก็จะชอบใช้ให้แบบตามันดูมีอะไรแม่มก็จะเอาสีขาวนี้มาใช้นะคะแล้วแบบมันเขียนดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ติดทนด้วยค่ะทุกคนไม่ไหลไม่เยิ้มเลยค่ะอายไลเนอร์ที่แม่มแนะนำทั้งหมดนะคะอันนี้คือไม่เยิ้มเลยนะทุกคนยี่ห้ออูซุดีอัพนะคะแล้วก็อาริยานะคะแม่มใช้แล้วก็คือแบบไม่เยิ้มเลยค่ะดีมากจริงๆนะคะแนะนำค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวมาสคาร่านะคะเอาเป็นมาสคาร่าใสหรือว่าแบบมาสคาร่าที่มีไฟเบอร์เนาะที่แบบไม่ใช่มาสคาร่าสีก่อนนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะของ Etude House นะคะมันจะเป็นมาสคาร่านะคะที่แบบช่วยฟิกให้ขนตาเนี่ยมันยาวขึ้นนะคะทุกคนคือแม่มอะอย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าแม่มขนตาสั้นเนาะแล้วเจ้าตัวนี้มันจะมีเส้นไฟเบอร์นะคะทุกคนมีเส้นไฟเบอร์แบบดำๆเล็กๆเพื่อต่อขนตาเรานะคะให้ยาวมากขึ้นเนาะซึ่งมันเป็นไอเทมที่ดีมากนะคะสำหรับคนขนตาสั้นนะคะก็แนะนำค่ะทุกคนจริงๆนะคะมันจะมีอีกยี่ห้อนะคะที่เป็นของแคนเมย์นะคะแต่เขาไม่เอาเข้ามาแล้วนะคะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นมาสคาร่าสีใสนะคะที่ทำให้ขนตาเนี่ยยาวขึ้นเนาะแล้วก็แบบไม่ได้มีสีแต่ว่ามันไม่เอามาแล้วอะค่ะทุกคนก็เลยเศร้าใจนะคะแม่มก็เลยหาตัวตายตัวแทนนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองที่แม่มใช้แล้วแม่มก็ชอบแล้วขนตามันก็ยาวพอแบบใช้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นมาสคาร่านะคะที่มีสีเนาะที่แม่มมีเนี่ยก็คือเป็น2รุ่นนะคะยี่ห้อเดียวกันเลยก็คือยี่ห้อ Can Make นั่นเองค่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับตานี่ก็คือต้องยกให้เขานะคะเริ่มที่รุ่นแรกนะคะก็คือจะเป็นรุ่น Quick Lash Curler นะคะจะเป็นแบบนี้นั่นเองมันคือจะเป็นรุ่นเดียวกันเลยค่ะทุกคนกับอันเนี้ยเป็นรุ่นเดียวกันที่เป็นหัวแปรงแบบหวีนะคะแต่ว่ารุ่นเนี้ยก็คือแบบเขาไม่เอาเข้ามาไทยแล้วก็บ๊ายบายไปนะคะก็คือจะเหลือแค่สีดำกับสีน้ำตาลเนาะซึ่งหัวมันเนี่ยจะเป็นหัวแบบหวีค่ะทุกคนมันเหมาะกับอะไรรู้ไหมคะมันเหมาะกับขนตาล่างค่ะทุกคนซึ่งหัวแปรงของเขานะคะจะเป็นหัวแปรงแบบหวีเล็กๆอย่างนี้นะคะคือตอนแรกๆที่แม่มใช้มันก็อาจจะแบบงงๆหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มาสคาร่ามันจะเป็นแบบหวีแบบพุ่มๆใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นหวีแบบซีซีอย่างเงี้ยค่ะเป็นหวีแบบแบนๆอย่างนี้เนาะตอนใช้แล้วก็งงหน่อยนิดนึงแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆมันก็แบบเริ่มชินแล้วก็ได้นะคะแล้วแม่มคิดว่าหัวแปรงมันอะมันเหมาะกับขนตาล่างมากเลยทุกคนแม่มก็เลยชอบนะคะแต่ว่าอันนี้แม่มก็ใช้กับขนตาบนด้วยเนาะเพราะว่าแม่มคิดว่ามันทำให้ขนตายาวนะคะแล้วก็แบบไม่ได้เยิ้มหรือไหลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบเหมือนกันแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นอีกรุ่นนึงที่เขาออกมาต่อจากรุ่นเมื่อกี้นะจะเป็น Quick Lash Curler Long Mascara นะคะจะเพิ่มคำว่าลองมานั่นเองก็คือไอ้ตัวเนี้ยจะทำให้ขนตานะคะยาวขึ้นค่ะทุกคนโดยหัวของมันนะคะจะเป็นหัวแบบพุ่มๆปกติเนาะแต่จะมีความโค้งขึ้นมาด้วยค่ะตอนแม่มใช้แม่มก็เอาด้านโค้งๆค่ะในการปัดเข้าไปก็จะทำให้ขนตายาวขึ้นเนาะแล้วก็ไม่ไหลเยิ้มด้วยค่ะทุกคนอย่างที่บอกว่าถ้าแม่มชอบนะคะแม่มก็จะซื้อมาหลายๆสี ก็มีทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำตาลเนาะแนะนำมากเลยค่ะทุกคนชอบมากๆนะคะมาเริ่มกันที่ลิปสติกนะคะอย่างที่บอกว่าแม่มจะชอบสีไปทางโทนสีส้มหรือไม่ก็สีน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นลิปส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีสีส้มเยอะๆเยอะหรือเปล่าเยอะแหละเยอะหน่อยนึงนะคะเป็นเครื่องสำอางนะคะที่แม่มใช้แล้วก็แบบชอบจริงๆนะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มกันนะคะที่ลิปที่เป็นลิปที่แบบให้ความวาวนะคะแบบให้ความฉ่ำอะไรเงี้ยที่แบบยังไม่ใช่ลิปติดทนเนาะเริ่มจากอันนี้เลยค่ะตัวเซซานนะคะสี BE02 นะคะที่แม่มชอบอันนี้คือเนื้อมันจะเป็นเนื้อวาวๆนะคะมันจะให้ฟิลเหมือนลิปมันเลยค่ะทุกคนมันจะเป็นสีแบบชมพูตุ่นๆ นะคะเนื้อมันอะละลายแบบละลายเหมือนช็อกโกแลตเลยทุกคน
เวลาที่แหม่มแบบว่าไม่ได้แต่งหน้าหนักอะค่ะทุกคนแหม่มก็จะหยิบตัวนี้มาใช้เนาะเพราะว่าเวลาเราทาเนี่ยสีมันจะเหมือนกับสีปากเลยแต่ว่าเข้มกว่านิดนึงนะคะเป็นลิปสติกนะคะที่ให้ความวาวเนาะความแบบความฉ่ำความดูแบบปากดูสุขภาพดีนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ติดทนนะคะทุกคนแบบใช้แบบเวลาแบบวันสบายๆอย่างเงี้ยค่ะแบบวันที่ไม่ได้แต่งหน้าหนักแต่งหน้าเบาๆแบบก็จะหยิบตัวนี้มาใช้นะคะชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นของยี่ห้อเคทนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นลิปคล้ายๆกันเลยแต่ว่าสีพิกเมนต์เขาเนี่ยจะมีความแน่นมากกว่าของเซซานนะคะแต่ว่าจะเป็นลิปที่ให้ความฉ่ำให้ความวาวกับปากแล้วมันดูน่าจุ๊บอะค่ะทุกคนสีนี้จะเป็นสีเบอร์ RD01 นะคะมันจะมีความแดงขึ้นมาหน่อยเนาะแต่ว่าเนื้อจะคล้ายๆกันเลยถ้าเป็นลิปแบบของญี่ปุ่นใช่ไหมคะเขาก็จะเน้นที่เป็นลิปที่แบบฉ่ำวาวเนาะให้แบบปากมันดูน่าจุ๊บจิบินะคะน่าจุ๊บนั่นเองอันนี้แหม่มก็ชอบนะคะแล้วก็ต่อมานั่นเองก็จะเป็นลิปอันนี้ค่ะของ L'Oreal นะคะแหม่มชอบสีเบอร์304มากเลยทุกคนคือมันเป็นลิปที่แบบติดทนนะคะแต่ว่ามีความวาวด้วยค่ะคือติดทนแล้วก็วาวอ่ะทุกคนสีจะเป็นสีอมส้มๆนะคะส้มๆตุ่นๆเป็นเนื้อที่แบบติดทนแล้วก็วาวแล้วก็แบบสวยมากๆแต่ว่ากลิ่นของมันนะทุกคนบางทีแหม่มก็ดมแล้วมันก็เหมือนกลิ่นขนมแต่บางทีดมก็เหมือนกลิ่นน้ำยาทาเล็บค่ะเป็นสีที่ติดทนแต่ว่าเนื้อมันจะมีความวาวค่ะทุกคนให้ความวาวให้ความฉ่ำเนี่ยเป็นสีที่สวยมากๆเลยค่ะและต่อมานะคะเราจะมากันที่กอสเนาะกอสที่แหม่มชอบนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะของ For You Too นะคะตัวนี้มันเป็นเหมือนมินเนอรัลเป็นทินออยล์นะคะจะบอกว่าเป็นกอสได้ไหมเหมือนมันเป็นทินออยล์ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นทินที่แบบดูมีความติดทนใช่ไหมคะแต่ว่าแหม่มใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้ติดทนขนาดนั้นนะคะแหม่มใช้มาให้มันเหมือนกอสค่ะทุกคนสีเบอร์03นะคะเป็นสีนูดที่แบบนูดอมส้มนะคะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้แหม่มใช้ออนท็อปกับสีลิปสีอื่นซึ่งมันจะทำให้ปากดูแบบน่าจุ๊บจิบีน่าจุ๊บมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นลิปกอสอีกอันนึงนะคะที่อันนี้น่าจะโผล่มาในคลิปบ่อยก็คืออันนี้นั่นเองค่ะของ Estee Lauder นะคะอันนี้จะเป็นสีที่แบบสีฮอตฮิตนะคะสีเบอร์420นะคะที่แบบเขาออกมาเหมือนเป็นสีขายดีใช่ไหมคะแบบว่าเข้ากับทุกเฉดสีผิวอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เขาก็ออกมาเป็นเซตที่มันเป็นมีลิปแมตต์ลิปแท่งนะคะแล้วก็ลิปกอสแม่มาชอบลิปกอสเขามากเลยทุกคนสีมันจะเป็นแบบชมพูที่แบบสวยอะค่ะเป็นชมพูที่สวยมากๆคือทาไปก็แบบหน้าจุบูจิบีแล้วก็กลิ่นก็หอมมากๆเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นลิปที่ให้ความวาวเหมือนกันนะคะที่แหม่มชอบก็คือของ Bobbi Brown นั่นเองค่ะ Lux Shine Intense Lipstick นะคะสีที่แหม่มชอบเนี่ยก็คือสี Super Nova ค่ะทุกคนมันจะเป็นสีแดงอมส้มค่ะคือเนื้อมันอะติดทนนะคะทุกคนถึงมันจะเป็นเนื้อที่แบบให้ความวาวแต่ว่ามันติดทนนะคะเป็นสีแดงอมส้มนะคะแล้วแบบเนื้อมันจะเป็นเนื้อชายอะค่ะทุกคนแต่พิกเมนต์ก็คือแน่นมากติดทนระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดทนเท่าทินนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นสีที่แบบแดงอมส้มที่แบบทาแล้วแบบขับผิวแล้วก็แบบสวยมากค่ะแบบใช้แล้วแบบรู้สึกว่ามันสวยมากจริงๆถ้ากินน้ำหรือว่ากินข้าวมันก็จะมีแบบสเตนเหลืออยู่นิดนึงนะคะก็ติดทนระดับนึงแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็น Fixing Tint นะคะของ Etude House ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเนื้อมัน Amazing มากค่ะทุกคนคือเนื้อมันจะเป็นทินตอนแรกใช่ไหมคะแล้วก็พอมันเช็ดตัว1นาทีอะค่ะหลังจากทาเงี้ยมันก็จะกลายร่างเป็นเนื้อแมตต์ค่ะทุกคนซึ่งเนื้อมันอะ Amazing มากๆเลยทุกคนสีที่แหม่มชอบนะคะคือสีเบอร์04ค่ะเป็นสีเบสที่แบบสวยมากๆเลยอะทุกคนแล้วลิปรุ่นนี้คือติดทนนะคะกินน้ำหรือว่ากินข้าวเนี่ยก็คือแบบยังอยู่ค่ะทุกคนคือมันดีมากเลยนะคะมันเอาไว้ทาเป็นเบสใช่ไหมคะแล้วก็เอาสีอื่นมาออนท็อปอย่างเงี้ยแล้วแบบให้มันมีไล่สีใช่ไหมคะคือสีมันจะสวยมากๆเลยทุกคนแนะนำนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวลิปเหมือนกันนะคะที่เป็นลิปแมทนะคะที่มีความติดทนที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะใช้กันแล้วก็ต้องรู้จักแน่ๆนะคะก็คือลิป Maybelline นั่นเองค่ะ Maybelline Super Stay Matte Ink นะคะ
เป็นลิปที่จูบไม่หลุดนะคะทุกคนช่วงนี้ใช่ไหมคะมันเป็นโควิดเนาะก็คือทุกคนก็ต้องใส่แมสใช่ไหมคะแล้วด้วยความที่ว่าเราก็ต้องทาลิปเนาะบางทีลิปมันก็ติดแมสนะคะแต่ว่าลิปอันนี้เนี่ยไม่ติดแมสค่ะทุกคนแล้วก็ลืมพูดนะคะตัวนี้ก็ไม่ติดแมสนะคะทุกคนแม่มชอบสีเบอร์210นะคะกับสีเบอร์300เนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นลิปที่แบบแมทมากๆเลยทุกคนคือแม่มเป็นคนปากแห้งใช่ไหมคะถ้าแม่มไม่ทาลิปมันอะแม่มไม่สามารถทาลิปนี้ได้ค่ะทุกคนเพราะว่ามันแมทเกินไปนะคะแมทเกินไปแบบปากแม่มคือรับไม่ได้มันแมทมากเกินไปจริงๆคือแบบถ้าจะใช้ลิปเนี้ยแม่มจะต้องทาลิปมันก่อนที่จะใช้มันนะคะอันนี้คือติดทนมากเลยค่ะทุกคนพอๆกับ Etudy เลยนะแม่มคิดว่าก็คือสีที่ชอบนะคะจะเป็นสีเบอร์210นะคะกับ300ถ้าตัว300เนี่ยสีมันจะไปทางโทนส้มเนาะแต่ถ้า210นะคะสีมันจะเป็นสีเป็นไปทางชมพูนะคะชมพูแล้วก็ติดส้มนิดนึงเนาะมันจะเป็นชมพูได้แบบสดใสอะค่ะทุกคนแม่มก็เลยชอบนะคะ2สีนี้เนาะต่อมานะคะจะเป็นลิปนะคะที่เป็นลิปสไตล์เนื้อกำมะหยี่นะคะเนื้อเวลเวตกำมะหยี่แล้วก็มีแบบความเป็นมูสมูสเนาะซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะ For You To Touch My Lip นะคะ2สีนะคะที่แม่มแบบหยิบมาใช้บ่อยนะคะก็คือสีเบอร์02นะคะกับสีเบอร์07ค่ะตัวเนื้อมันจะเป็นเนื้อแบบมูสใช่ไหมคะแล้วก็เกลี่ยง่ายแต่ว่าอันนี้มันจะมีความแมตต์ระดับนึงนะคะเพราะมันเซตตัวเนี่ยก็คือยังไงก็ถ้าเป็นคนปากแห้งก็น่าจะต้องทาลิปมันก่อนนะคะสีที่แม่มชอบนะคะตัว02มันจะมีความแบบอมคอรัลนะคะมันจะมีความแบบชมพูส้มๆแล้วมันจะให้ลุคที่แบบสดใสน่ารักอะไรเงี้ยค่ะส่วนสีเบอร์07นะคะจะเป็นสีแบบส้มๆอมน้ำตาลนะคะที่แบบจะดูแบบส้มๆน้ำตาลนะคะทุกคนมันจะให้ความแบบว่าน่าค้นหานิดนึงนี้นะคะสีส้มๆน้ำตาลถ้าสีเบอร์2ก็คือจะไปทางสีทางสดใสเนาะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นอันสุดท้ายแล้วเนาะในลิปนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะไม่พูดก็คงไม่ได้นะคะเพราะชอบมากจริงๆเป็น MAC นะคะรุ่น Powder Kiss Liquid Lip Color ค่ะแม่มใช้นะคะสี Sorry เนาะ Sorry ค่ะมันจะเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อกำมะหยี่ใช่ไหมคะคือเนื้อก็คือแบบเกี่ยง่ายฟุ้งละมุนเหมือนกับ For You Too นะคะเอาจริงๆแต่ความของ MAC เนี่ยมันจะมีความเป็นพาวเดอร์นะคะเป็นแป้งตามชื่อรุ่นเขาเนาะจะมีความนุ่มกว่านิดนึงแบบว่าเกี่ยไปมันจะให้ความเป็นแป้งมากกว่านิดนึงอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบหาตัวตายตัวแทนอย่างเงี้ยก็คือแม่มคิดว่า For You Too เนี่ยได้เหมือนกันเลยค่ะฟีลแบบเกี่ยแล้วฟุ้งได้สวยเหมือนกันเลยค่ะพอสีที่เราสวอชอะค่ะมันจะดูเข้มใช่ไหมคะหรือว่าในนี้มันจะดูเข้มแต่พอเราทาไปแม่มรู้สึกว่าสีมันจะเหมือนเป็นส้มแบบส้มนมนมอะค่ะแล้วแบบสีมันสวยมากๆเลยนะคะสีซอรี่เนาะซอรี่เนาะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอย่างสุดท้ายนะคะก็คือ setting spray นั่นเองค่ะสำหรับตัว setting spray นะคะที่แม่มใช้แล้วแม่มชอบเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันเนาะก็เริ่มจากตัวแรกนะคะก็คือเจ้ายี่ห้อนี้นั่นเองค่ะของ Fresh Drop นะคะเป็นของ If and Boy เนาะอันนี้เนี่ยมันมีทั้งกระป๋องเล็กกระป๋องใหญ่นะคะแล้วก็แม่มใช้มาหลายกระป๋องแล้วแหละแล้วก็แม่มคิดว่าหัวที่ฉีดมันนะคะคือมันแบบหัวมันเล็กคือพอมันฉีดมาใช่ไหมคะมันแรงแล้วก็แบบหัวมันเล็กแล้วมันก็ช่วยแบบเบนเครื่องสำอางได้ดีมากๆเลยค่ะแม่มก็เลยชอบใช้เนาะสำหรับ setting spray ใช่ไหมคะทุกคนตัว setting spray เนี่ยหลายคนที่แบบเป็นมือใหม่แต่งหน้าใช่ไหมก็อาจจะงงๆว่าแบบจำเป็นต้องมีหรือเปล่าใช่ไหมคะส่วนตัวนะคะแม่มคิดว่ามันช่วยในการเบนเครื่องสำอางค่ะให้แบบหน้ามันดูแบบนัวมันดูแบบเข้าด้วยกันอ่ะดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นเวลาถ้าสมมติเราลงหน้าที่มันแมทมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบหน้ามันดูแคคหน้ามันดูแบบแป้งเกินไปอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ตัว setting spray ในการช่วยให้มันเบนเครื่องสำอางเข้าด้วยกันอ่ะได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ setting spray ช่วยก็คือช่วยให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนนานยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันไปเบนเครื่องสำอางใช่ไหมคะมันซึมเข้าไปในผิวมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบดูเป็นเข้าเนื้อด้วยกันกับผิวอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้เครื่องสำอางติดทนมากขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวนะคะก็คือแม่มอาจจะชอบใช้เพราะว่ามันช่วยให้เบนเครื่องสำอางเข้าด้วยกันเนาะก็คือจะมีตัวนี้นะคะตัวที่1 นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเองก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะ
มันจะเป็นเซตติ้งสเปรย์แบบออร์แกนิกนะคะทุกคนแล้วก็กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นกุหลาบด้วยอันนี้แม่มซื้อจากร้าน How เฮ้ยไม่ใช่ร้าน About You นะคะที่เป็นร้านขายสินค้าออร์แกนิกเนาะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นอย่างสุดท้ายเนาะก็คือเป็น Mac Fix Plus นะคะมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่เขาออกมาที่แบบว่ามันเป็นสีๆแล้วแต่ละสีก็จะมีกลิ่นที่ต่างกันไปใช่ไหมคะแม่มาชอบ2สีนี้มากเลยทุกคนกลิ่นมันดีมากๆเลยแต่ว่าเขาน่าจะไม่ได้ผลิตแล้วมั้งนั่นแหละก็เลยจะเป็นเจ้าตัวนี้แทนนะคะที่แม่มก็ชอบเนาะเจ้าตัว Mac Fix Plus นะคะแล้วหัวที่มันพุ่งมันก็แบบดีเหมือนกันเลยค่ะทุกคนไอ้ทั้งหมดในที่แม่มบอกก็คือแบบหัวสเปรย์มันก็คือดีนะคะแบบพุ่งได้ดีมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบช่วยเป็นเครื่องสำอางได้ดีค่ะแล้วแม่มก็ชอบนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ My Favorite Makeup นะคะในปี2021ของแม่มมีไอเทมตัวไหนนะคะที่ถูกใจเพื่อนๆบ้างไหมเอ่ยหรือว่ามีไอเทมตัวไหนคะที่เพื่อนๆใช้แล้วเพื่อนๆก็ชอบเหมือนกับแม่มบ้างไหมคะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะนอกจาก My Favorite Makeup นะคะก็จะมี My Favorite Skincare ด้วยค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอถัดไปกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายมัตตานี ก่อนอื่นนะคะเอาใหม่โอเคคือมันจะให้ความเป็นผิวที่แบบเอาใหม่พูดรู้เรื่องเลยวันนี้